ริ่มแล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มา PHP นะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอเรื่องอะคูสติกกีตาร์แล้วก็วิธีการเลือกซื้อกีตาร์สำหรับคนที่กำลังจะหัดเล่นนะคะกีตาร์คือเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายนะคะเสียงของกีตาร์เกิดจากการสั่นสะเทือนของสายซึ่งปัจจุบันก็มีทั้งแบบอะคูสติกแล้วก็แบบกีตาร์ไฟฟ้าหรือบางตัวมันก็เป็นได้ทั้งอะคูสติกไฟฟ้าซึ่งราคามันก็จะสูงขึ้นมาอีกวันนี้จะมาพูดถึงอะคูสติกกีตาร์หรือว่าที่เรียกกันว่ากีตาร์โป่งนะคะปัจจุบันก็เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเนื่องจากว่ามันสามารถเข้าถึงทุกกลุ่มผู้เล่นตั้งแต่คนหัดเล่นไปจนถึงนักดนตรีอาชีพนะคะที่คนนิยมเล่นก็เพราะว่าเนื่องจากว่ามันค่อนข้างที่จะเคลื่อนย้ายได้สะดวกไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆเพิ่มเติมในการเล่นพวกแอมพวกอะไรพวกเนี้ยก็บางคนจะชอบตีคอร์ดธรรมดาหรือบางคนก็อาจจะชอบโซโล่หรือเล่นแบบซิงเกิลสไตล์ก็จะเลือกรูปแบบกีตาร์ที่ต่างกันนะคะกีตาร์โป่งก็เลยออกมาวางจำหน่ายหลายรูปแบบทั้งเรื่องของทรงแล้วก็เรื่องของเนื้อไม้นะคะดังนั้นในการที่จะเลือกซื้อกีตาร์โป่งก็ควรจะเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานแล้วก็ความชอบนะคะก็วิธีในการเลือกซื้อกีตาร์โป่งสำหรับคนที่กำลังจะหัดเล่นนะคะสิ่งที่ควรจะรู้3อย่างก็คือไม้แล้วก็รูปทรงแล้วก็เรื่องของบัดเจ็ตหรือว่างบประมาณนะคะไม้ที่ใช้ทำกีตาร์โป่งแน่นอนว่าไม้มันเป็นส่วนสำคัญอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ต้องมาใช้ทำบอดี้ของกีตาร์นะคะซึ่งก็จะส่งผลต่อเสียงที่ออกมาของกีตาร์ด้วยไม้ที่เอามาทำกีตาร์จะมี2แบบคือโซลิดกับลามิเนตแบบโซลิดจะเป็นการใช้ไม้ขนาดใหญ่แผ่นเดียวมาใช้ในการทำบอดี้กีตาร์ซึ่งถ้าใช้ไม้แบบโซลิดมันก็จะมีความอ่อนตัวทำให้เสียงมันจะกังวานนะคะการสั่นสะเทือนของการสั่นสะเทือนของเสียงจะทำได้ดีก็เลยทำให้ไม้แบบโซลิดจะมีราคาสูงกว่าแบบลามิเนตเนื่องจากว่าเวลาจะใช้ไม้แผ่นใหญ่มันจะเป็นต้องใช้ไม้ที่มีอายุค่อนข้างมากอ่ะมันทำให้หายากแล้วก็อีกแบบนึงคือแบบลามิเนตก็จะเป็นไม้ที่ผ่านกระบวนการบีบอัดก็คือการนำไม้มาประกบกันหลายๆชั้นส่วนมากเขาจะประกบกัน3ชั้นก็คือชั้นแรกกับชั้นสุดท้ายจะเป็นส่วนของเปลือกไม้ส่วนชั้นกลางจะเป็นชั้นของไม้ที่จะทำให้เกิดเสียงอะค่ะก็เนื่องจากว่าไม้แบบลามิเนตเป็นไม้ที่ผ่านการบีบอัดจึงทำให้มีความแข็งการสั่นสะเทือนก็จะไม่ได้ดีเท่าโซลิดดังนั้นราคามันก็จะถูกลงมาสำหรับผู้เล่นมือใหม่ก็แนะนำให้ใช้เป็นแบบลามิเนตก็ได้เพราะว่าคุณภาพมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นวิธีการสังเกตนะคะว่าอันไหนเป็นโซลิดหรืออันไหนเป็นลามิเนตก็ให้ดูว่าลายไม้มันวิ่งลงไปที่ซาวโฮหรือเปล่าซาวโฮก็คือส่วนโครงเสียงของกีตาร์ถ้ามันวิ่งลงไปมันจะเป็นเส้นๆแบบนี้ค่ะแต่ถ้ามันไม่วิ่งมันก็จะเป็นเรียบๆถ้ามันเป็นเรียบๆก็คือเป็นไม้แบบลามิเนตหรือถ้าไม่แน่ใจถามเจ้าของร้านเอาก็ได้แล้วก็ต่อไปเรื่องของเชฟของกีตาร์ปกติแล้วกีตาร์มันจะมีหลายเชฟมันไม่ได้มีแค่2รูปแบบนี้นะคะแต่ว่า2อันนี้เป็นแบบที่นิยมเล่นมากที่สุดแบบแรกคือแบบเดดน็อตจะเป็นกีตาร์ที่เหมาะกับการตีคอร์ดเนื่องจากว่ามันมีขนาดใหญ่พอมีขนาดใหญ่ทำให้มันมีเสียงที่หนาแล้วก็ชัดเจนแล้วก็มีความกังวานอีกแบบนึงที่คนนิยมเล่นคือแบบ GA หรือว่าแกรนด์ออดิโทเรียมอันนี้จะเหมาะและตอบโจทย์กับผู้ที่ชอบเล่นแบบฟิงเกอร์สไตล์การเล่นแบบฟิงเกอร์สไตล์คือการเล่นแบบเบสไปพร้อมกับเมโลดี้อะค่ะเหมือนเล่นอินโทรอะแต่ว่าเล่นอย่างนั้นทั้งเพลงก็จะเห็นว่านักฟิงเกอร์สไตล์หลายคนจะเลือกใช้กีตาร์ทรง GA ค่อนข้างมากเนื่องจากว่ามีขนาดช่วงบนที่พอดีแล้วก็เหมาะกับการเล่นแบบฟิงเกอร์สไตล์มากกว่าก็เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของบัดเจ็ตหรืองบประมาณแน่นอนว่างบที่จำกัดไว้ในการเลือกซื้อกีตาร์จะเป็นการกำหนดคุณภาพของกีตาร์ที่เราต้องการนะคะถ้าว่าเราตั้งงบไว้ไม่สูงก็จะได้กีตาร์ที่อยู่ในระดับเริ่มต้นซึ่งก็จะเหมาะกับผู้ที่เพิ่งเริ่มสนใจที่ต้องการจะเล่นกีตาร์ก็อาจจะไม่ต้องใช้กีตาร์แพงมากก็ได้ก็เดี๋ยวจะมาแนะนำกีตาร์5รุ่นที่เหมาะสำหรับผู้เล่นมือใหม่แล้วก็ราคาไม่เกิน 3,500 รุ่นแรกจะเป็นคาซึกิรุ่น KNY C1Cตัวนี้จุดเด่นของมันก็คือคอกีตาร์ค่ะจะเป็นรูปดอกไม้ทำให้ดีไซน์มันดูแพงแล้วก็น่าสนใจแล้วก็วัสดุจะเป็นออลามิเนตก็คือใช้ไม้ลามิเนตทั้งตัวการทัชชิ่งถือว่าต่ำการทัชชิ่งคือความสูงของสายกีตาร์กับเฟตอะค่ะเว
บางทีเวลาที่เล่นใหม่ๆมันจะเจ็บนิ้วเพราะว่าทัชชิ่งมันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อจริงๆแนะนำให้ไปลองก่อนว่าทัชชิ่งมันเหมาะกับมือหรือเปล่าส่วนตอนนี้ทัชชิ่งค่อนข้างต่ำแล้วก็เล่นง่ายนะคะกีตาร์เป็นไซส์มาตรฐาน41นิ้วเป็นทรงเดดน็อตก็อย่างที่บอกว่าเดดน็อตจะเหมาะกับการตีคอร์ดนะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ 2,300 บาทตัวต่อมาเป็นสตอร์มรุ่น S8554 ตัวนี้ก็เป็นทรงเดดน็อตเหมือนกันแต่จะมีให้เลือก2สีนะคะตัวนี้มาพร้อมคัตเวย์ก็คือคอวาโอแล้วก็จะมีสีดำกับสีไม้ปกติซึ่งกีตาร์ตรงนี้จะเหมาะกับการตีคอร์ดนะคะตัวบอดี้กีตาร์จะเคลือบด้านก็ตัวนี้ราคาอยู่ที่ 2,990 อีกตัวหนึ่งเป็นของอามารี่รุ่น AMC184 ตัวนี้เป็นกีตาร์ที่เล่นได้ค่อนข้างครอบคลุมไม่ว่าจะตีคอร์ดกาวโซโล่ก็มีคอเว้าเหมือนกันจะเป็นคัตเวย์แล้วก็ทำให้เล่นช่วงบนช่วงเฟดในๆได้สะดวกตัวนี้จะมีงานยิงเลเซอร์รอบโรเซตโรเซตก็คือตรงนี้นะคะลายของสามโฮงด้วยลวดลายที่มันไม่เหมือนใครมันก็เลยทำให้เป็นจุดเด่นนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่ 2,500 บาทแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นของล็อกลินรุ่น LA21C ล็อกลินเป็นกีตาร์โป่งทรงแกนบอดี้ลดเสร็จแล้วก็ตัวนี้จะมีปิกการ์ดมาให้ปิกการ์ดก็คือตรงนี้ค่ะที่จะเอาไว้การลอยปิกอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ชอบเล่นแบบตีคอร์ดมันจะทำให้ไม่เป็นรอยค่ะหรือถ้าตัวไหนที่ไม่มีตัวปิกการ์ดมาให้ก็สามารถไปซื้อเพิ่มมาติดกันได้แล้วก็ตัวนี้ไซส์อยู่ที่41บอดี้เป็นลามิเนตออลลามิเนตราคาอยู่ที่ 2,950 บาทค่ะก็แล้วก็มีตัวนี้เป็นของ Nashville L920 ตัวนี้จะเหมาะกับคนที่ต้องการเล่นแบบฟิงเกอร์สไตล์รูปลักษณ์ดีไซน์จะดูทันสมัยแล้วก็ตัวนี้จะมีที่คล้องสายกระพายมาให้สำหรับยืนเล่นตัวนี้มันจะราคาสูงขึ้นมาอีกเนื่องจากว่ามันจะมีเคลือบเงามาให้ไอ้การเคลือบเงามันจะทำให้มันสวยแล้วเวลาดูแลรักษามันจะดูแลง่ายกว่าตัวนี้ราคาก็เลยจะสูงอยู่ที่ 3,290 บาทค่ะก็วันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ